ดราม่าเปลี่ยนทิศนิวเคลียร์เจอแซดทำจมูกใหม่คลินิกเปิดแล้วหรอชาวเน็ตและแฟนคลับสาดน้ำลายใส่กันยับหลังสาวนิวเคลียร์หันสาลงรูปใหม่แต่คนโฟกัสจมูกที่เหมือนทำใหม่อีกรอบดราม่าข่าวลือเรื่องเลิกรากับสามีดีเจเพชจ้ายังไม่ทันได้เคลียร์กันไปหมดล่าสุดสาวนิวเคลียร์เจอดราม่าลูกใหม่กวนใจอีกแล้วหลังล่าสุดเจ้าตัวลงรูปหันข้างๆจำนวน3รูปใน IG ส่วนตัวซึ่งสาวนิวเคลียร์ลงรูปไปชาวเน็ตก็เข้ามาชมความสวยและเป๊กของเจ้าตัวกันยกใหญ่แต่มีชาวเน็ตรายหนึ่งมาเปิดประเด็นดราม่าใหม่ด้วยข้อความว่าทำจมูกใหม่ช่วงนี้คลินิกเสริมความงามเปิดแล้วหรอจากนั้นไม่นานก็มีชาวเน็ตมาแซวสาวนิวว่าตอบสิอยากรู้ว่าทำได้ยังไงบางก็ตอบว่าสาวนิวว่าใช้สิทธิ์ดาราบางก็บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าใครให้รอสาวนิวออกมาบอกก่อนบางก็บอกจะดราม่าทำไมบางก็บอกคลินิกมาทำที่บ้านก็อันตรายเป็นต้นก็ไม่รู้ว่าสาวนิวเคลียร์จะว่ายังไงบ้างแต่ที่ดูรู้ตอนนี้คอมเมนต์ใน IG เจ้าตัวเดือดมากจ้าขอขอบคุณภาพจาก Instagram @newclear_hansa ภาพและแหล่งข้อมูลข่าว Daily News ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ